วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันที่กรังปรี Channel ครับ Drive Your Life ขับเคลื่อนชีวิตคุณอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ที่ว่ากันว่าได้รับความนิยมสูงที่สุดรายการหนึ่งในเมืองไทยนั่นก็คือการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life 2011ครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงมือใหม่ที่วันนี้ครับมาจัดการแข่งขันกันที่สนามแข่งเฉพาะกิจสลกบาทลานมันเกียรติสงวนอำเภอขานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรถือได้ว่าเป็นการประเดิมการแข่งขันในโซนภาคเหนือตอนล่างสนามแรกเลยทีเดียวครับแต่หลายๆคนก็บอกนะครับว่าสนามนี้มีเลเยอร์ที่สวยงามที่สุดสนามหนึ่งของการแข่งขันอีกด้วยระยะของการแข่งขัน201เมตรนะครับและระยะเบรกกว่า300เมตรรวมไปถึงแทร็กที่กว้างขวางถึง30เมตรครับก็ทำเอามือใหม่หลายๆคนนี่เคลิ้มกันไปเลยทีเดียวอีกทั้งกิจกรรมในสนามก็สนุกสนานเร้าใจต่อเนื่องอีกด้วยครับทั้งจากเกมการแข่งขันและจากผู้สนับสนุนต่างๆที่มีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันอย่างมากมายและที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะเป็นบรรดาขาโจขาซิ่งมือใหม่พร้อมทั้งกองเชียร์ที่เข้ามาในสนามวันนั้นกว่า 3,000 คนด้วยกันแต่ถ้าจะให้คุณรู้จักกับการแข่งขัน IRC DID Ride for Life ให้มากยิ่งขึ้นก็ต้องไปฟังจากปากคุณประทีปบริสุทธิ์สุนทรกันล่ะครับเพราะว่าเป็นทั้งผู้จัดและก็ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมา12ปีแล้วครับกิจกรรม IRC DAD Ride for Life ที่จัดโดยบริษัท Smart Sport Promotion เนี่ยเป็นรายการที่กำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับเยาวชนที่ชอบซิ่งรถบนท้องถนนแล้วก็คิดอยากจะกลับตัวกลับใจโดยหาสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาซึ่งรายการนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนกลุ่มพวกนี้เราเน้นไปที่กลุ่มมือใหม่เพราะย้อนหลังไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้จัดเนี่ยจะเข้าไปดูแลกลุ่มพวกมืออาชีพแล้วกลุ่มมืออาชีพหรือทีมใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสปอนเซอร์ซึ่งต้องใช้เงินค่อนข้างสูงในการทำทีมกลุ่มที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กใหม่เนี่ยหรือคนที่อยากจะเป็นนักแข่งเนี่ยหรือนักซิ่งเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเขาต้องหาเงินมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่เราเน้นเข้ามายังกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันง่ายมากแล้วมันสัมผัสได้แล้วคนกลุ่มนี้มีจำนวนค่อนข้างเยอะมากกว่าซึ่งหลังจากที่เขาไปดูมืออาชีพแล้วเขากลับมาถึงบ้านเขาก็อยากจะเป็นนักแข่งเหมือนกับพี่ๆหรือฮีโร่ของเขาแต่เขาไม่สามารถเข้าไปร่วมแข่งขันได้เมื่อรู้ว่ามีรายการนี้เขาถึงได้บอกว่าวันนี้เขาได้มีโอกาสแจ้งเกิดแล้วซึ่งรายการนี้เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนกลุ่มพวกนี้ที่เขาไม่สามารถจะไปร่วมแข่งกับรายการใหญ่ๆได้และรายการนี้ก็เลยจะเป็นรายการที่ฮิตติดอันดับบรรดามือใหม่อีกหลายๆคนและอีกหลายๆจังหวัดที่ยังเป็นนักซิ่งบนท้องถนนแล้วก็อยากจะได้สถานที่อยากจะได้โอกาสก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่คู่กับเยาวชนและครอบครัวของกลุ่มที่อยากให้ลูกของตัวเองหรือบุตรหลานของตัวเองเข้ามาอยู่ในสนามแข่งอย่างมีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีปลอดภัยและมีความยุติธรรมด้วยแม่ก็อย่างที่คุณประทีปบอกไว้แล้วนะครับว่ามาซิ่งมาโชว์กันในสนามดีกว่าอย่างแรกก็คือไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไม่ผิดกฎหมายและอย่างที่สองครับเป็นผลพลอยได้ก็คือชื่อเสียงและของรางวัลจากการแข่งขันตามสโลแกนของการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life 2011ละครับที่ว่าจากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับส่วนการแข่งขันในสนามนั้นก็เหมือนกับทุกๆสนามที่ผ่านมาครับก็คือแบ่งออกเป็น2วันคือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ซึ่งบรรยากาศก็คึกคักทั้ง2วันครับเพราะในวันเสาร์นั้นเปิดโอกาสให้กับบรรดานักซิ่งมือใหม่ได้ซ้อมกับไฟจริงแล้วก็สนามจริงก็ได้รับเสียงตอบรับจากบรรดาขาแว้นมือใหม่เป็นอย่างดีครับพร้อมกันนี้ในวันเสาร์ยังมีกิจกรรมการแข่งขันในรูปแบบของแบ็คเก็ต15วินาทีอีกด้วยภายใต้ชื่อกิจกรรมชวนน้องลองแข่งซึ่งก็มุ่งเน้นการปูพื้นฐานของการแข่งขันอย่างจริงๆจังๆให้กับบรรดาน้องๆนะครับที่เข้ามาในสนามโดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าการแข่งขันแบบมือใหม่นั้นไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างที่คิดก็เรียกว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับน้องๆที่เข้ามาในสนามในวันนั้นนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักแข่งและวิทยากรมืออาชีพจาก IRC ที่มาให้คำแนะนำน้องๆในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีคุณภาพให้รู้ถึงวิธีการต่างๆในการควบคุมรถและการใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถอย่างถูกต้องอีกด้วยซึ่งน้องๆที่เข้าอบรมก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการอบรมหลักสูตรนี้ด้วยเรียกว่างานนี้ได้ทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจและที่สำคัญที่สุดได้ความรู้อีกด้วยครับ
กิจกรรมของเราเนี่ยเราพยายามจัดให้ครบทั้ง2วันแล้วก็2วันนี้จะต้องเป็นวันที่ค่อนข้างจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับคนที่มาร่วมงานนั่นหมายถึงว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักแข่งนะครับหรือคนที่อยากเป็นนักแข่งหรือคนที่อยากจะเอารถไปวิ่งตอนกลางคืนตีห้าทุ่มเที่ยงคืนตีห้าตีสี่ที่ไปซิ่งอยู่บนถนนเนี่ยได้มาใช้วันเสาร์เนี่ยในการลองดูซิว่าค้นหาตัวเองว่าตัวเองนักแข่งได้หรือเปล่าความหมายโครงการชวนน้องลองแข่งก็คือว่าคุณเอารถมาจอดอยู่ข้างนอกใช่ไหมไปเอารถคุณเข้ามารถคุณเดิมๆนี่แหละเอามาเสร็จแล้วมาลงทะเบียน100บาทตรวจเบรกหน้าหลังรถเดิมๆนี่แหละเอามาตรวจเบรกหน้าหลังมีครบปุ๊บมีถุงเท้ารองเท้าหมวกกันน็อกนะครับถุงมือเครื่องแขนยาวเอาลงไปข้างในสนามเลยแล้วก็ลงไปแข่งเพื่อบังคับให้เขาเห็นว่าเสียเงินแค่ร้อยเดียวแล้วมันสามารถแข่งได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรถแรงเขาก็แข่งได้โดยเริ่มต้นจากแบ็กเก็ตก่อนทีนี้ต่อไปถ้าอยากจะเริ่มเร็วขึ้นแรงขึ้นจะเป็นรุ่นอื่นโอเพ่นจูเนียเชิญนะครับก็ก้าวต่อไปและนั่นคือวันเสาร์นะครับแล้วพอมาวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีโครงการอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือนอกจากให้เขาเรียนรู้เรื่องกติกาการแข่งแล้วเราก็ให้เขารู้เรื่องของกติกาบนท้องถนนก็คือเราสอนเกี่ยวเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยหรือการสอนแบบคือเซฟตี้นะครับโดยทางไอซีเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นชอบเกี่ยวเรื่องนี้เพราะอยากจะให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้รู้จักว่าการขับรถอย่างปลอดภัยการขับรถอย่างถูกต้องต้องทำยังไงนะครับส่วนวันที่เนี่ยเราจะเปิดให้พวกที่ชอบเรื่องของการแข่งเต็มๆเลยความหมายก็คือเช้ามันเปิดรับสมัครเลยตามกติกาเรา5รุ่นก็จะมีรุ่นลูก66แทนจับบนอันนี้ก็คือเปิดโอกาสให้กับคนที่บอกว่าอยากจะเล่นรถประเภทแบบแรงหน่อยแต่ว่ากำหนดลูกไว้นะไม่ให้เกิน66นะครับพอเกินนี่มันจะแรงกว่านี้ซึ่งมันจะเกิดอันตรายมือใหม่นะครับ2พอมันเป็นรุ่นจูเนียรุ่นจูเนียก็คือบุคคลทั่วไปที่ยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็กติการถก็เป็นรถที่ค่อนข้างเร็วแรงแต่เรามีน้ำหนักเกี่ยวข้องไม่งั้นจะเอาเด็กมาเล่นต้องไม่ต่ำกว่า110ซีซีคนบวกรถนะครับส่วนเมื่อกี้ไอ้รุ่นแฮนด์บนเนี่ย120คนบวกรถต้องขึ้นนะรุ่นที่3ก็จะเป็นรุ่นของพวกโอเพ่นไอ้ก็ทั่วไปก็คือรถที่มีอยู่บนท้องถนนแหละโอเพ่นเอามากำหนดกติกากันแล้วก็กำหนดไว้นะครับแล้วก็มา 4-5 ก็คือแบ็กเก็ตก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายจริงๆเลยนะครับสำหรับการแข่งขัน IRC DID Ride for Life 2011ทั้งรูปแบบการแข่งขันรุ่นการแข่งขันพร้อมกันนี้ความสนุกสนานตื่นเต้นก็ยังมีตลอดการแข่งขันทั้ง2วันอีกด้วยอย่างกิจกรรมชวนน้องลองแข่งที่จัดขึ้นในวันเสาร์นั้นมีน้องๆที่สนใจนะครับนำรถจักรยานยนต์คู่กายของตัวเองมาลงประชันกันแบบแบ็กเก็ต15วินาทีถึง57คันและพอลงมาแข่งเทียบเวลากันแล้วนะครับสาวน้อยวัยเพียง10ขวบก็คือน้องเนยเด็กหญิงอินทราณีเทพนางครับก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปได้เรียกว่าทำเอาคุณพ่อซึ่งเป็นนักแข่งเหมือนกันยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวครับ